วัสดีครับนี่คือ Insights News แน็กชาลีเคลื่อนไหวไลฟ์ขอโทษทิ้งทุกคนเพราะไปติดสาวมาแฟนคลับรอลุ้นความสัมพันธ์สรุปยังไม่แน่สำหรับแน็กชาลีและเก๋ไก่สไลเดอร์มีประเด็นให้สงสัยไม่หยุดแฟนคลับพูดถึงอย่างต่อเนื่องว่าทั้งคู่ตกลงเลิกกันงอนกันหรือดีกันแล้วสถานะตอนนี้คืออะไรกันแน่โดยเผยไลฟ์สดของหนุ่มแน็กตอนหนึ่งบอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะดูเหงาหงอยไปหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพื่อนๆ เป็นห่วงตัวเองเถอะเพื่อนๆ อย่างที่ผมบอกอย่าไปเม้นอะไรที่ไม่ดีถึงใครไม่คุ้มใครฟ้องมาผมเป็นห่วงผมรักพวกคุณจริงๆแน็กยังรำพันชีวิตเจอแต่เรื่องเดินตกคลองขับรถอยู่ก็โดนผึ้งต่อยโดยแน็กบอกว่าอยู่มันแบบนี้ชีวิตมีเพื่อนๆ เป็นกำลังใจก็พอแล้วเดินตกคลองชีวิตเหลือแม่เพื่อนที่รักทิ้งทุกคนเลยตอนนี้มาไล่ขอโทษทุกคนเลยกูขอโทษกูขอโทษครับกูไปติดสาวมาขอโทษนะครับผมรักทุกคนนะครับรักมากๆด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขผมเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับโดยมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แน็กจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ